ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาทรและท่านเจ้าคุณราชและหลวงพ่อพระอาจารย์จิ๋วที่เคารพอย่างสูงขอเจริญพรท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านลูกหลานกัลยาณมิตรของคุณพ่อบุญชงสุขมั่นอายุ85ปีวันนี้อาตมภาพรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวธรรมกถาก่อนที่จะประกอบพิธีชาปนกิจสลายสรีระสังขารของคุณพ่อผู้ชงสุขมั่นซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วตามคติวิสัยตามประเพณีของชาวพุทธอาตมภาพอยากจะกล่าวแต่เพียงสั้นๆให้ได้ใจความว่าชีวิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจากสเปิร์มหยดแรกของคุณพ่อมาผสมกับไข่ของคุณแม่บวกกับปฏิสนธิวิญญาณได้กลายมาเป็นเรือนร่างเป็นสรีระสังขารของคุณพ่อบุญชงสุขมั่นและจากเรือนร่างของท่านเพียงคนเดียวก็กลายมาเป็นเรือนร่างสรีระสังขารของลูกหลานอีกจำนวนมากมายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่ช่วยพัฒนาวงศ์สกุลพัฒนาประเทศชาติสรีระสังขารมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นของธรรมดาสวรรค์ให้มาเกิดก็เพื่อที่จะให้สร้างบารมีมิใช่ให้มาชดใช้กรรมจริงอยู่แม้จะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะต้องรับผลของกรรมแต่คำว่ากรรมในที่นี้ไม่ได้หมายความไปในทางลบชดใช้กรรมไม่ได้หมายความว่ากรรมตัวนี้ตรงข้ามกับบุญนะสิ่งที่ตรงข้ามกับบุญเนี่ยคือคำว่าบาปแต่กรรมนี้หมายถึงทั้งบาปก็ได้บุญก็ได้ปาปะกรรมะปุญญกรรมะก็คือกรรมที่เป็นบาปและกรรมที่เป็นบุญสวรรค์ให้คุณพ่อบุญชงสุขมั่นมาเกิดเพียงระยะเวลา85ปีท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าระยะเวลาในสวงสวรรค์นานแค่ไหนมิติของการเวลาเนี่ย1วันเท่านั้นเองเท่ากับ100ปีบนโลกมนุษย์คุณพ่อยังอยู่ไม่ถึง100ปีเลยเพราะว่า85ปียังไม่ถึง1วันเลยคุณพ่ออยู่เนี่ยอยู่ไม่ถึง1วันนะท่านกลับไปแล้วโลกใบนี้เป็นที่สร้างบุญบารมีสวรรค์ให้ลงมาสร้างบารมีไม่ใช่มาชดใช้กรรมแต่สร้างบุญบารมีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์นี้เราจะถูกกระทบมากน้อยเพียงไรก็ขอให้ถือว่าเป็นเครื่องทดสอบบารมีเหมือนกับเราล่องเรือออกไปกลางทะเลอาจจะเจอมรสุมลูกใหญ่อาจจะเจอพายุที่โหดร้ายอาจจะเจอคลื่นทะเลที่รุนแรงฝนฟ้ากระหน่ำอยู่กลางทะเล
เรือโครงแข็งก็มีอับปางก็เยอะแต่มรสุมในชีวิตของคุณพ่อมีมากเหมือนกันแต่ท่านก็ผ่านมาได้เคียงคู่อยู่กับลูกกับหลานกับภรรยากับครอบครัวเป็นเสมือนกับเสากระโดงเรือในยามเผชิญโชคชะตามรสุมของชีวิตท่านก็ปักหลักให้เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเรียกว่าสร้างบารมีส่วนตัวและสร้างบารมีส่วนรวมส่วนครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองพอสร้างบารมีเสร็จก็กลับบ้านฉะนั้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆการเกิดก็เหมือนกับการมาต่อวีซ่าบุญพอต่อวีซ่าสแตมป์เสร็จก็ต้องกลับโลกใบนี้จึงเปรียบเสมือนกับออฟฟิศที่ทำงานนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเหมือนกับคุณโยมไปทำงานที่ออฟฟิศพอ5โมงเย็นก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่ที่นอนที่ทำงานไม่ใช่ที่นอนแต่ที่แสวงหาทรัพย์โลกใบนี้ก็เช่นเดียวกันโลกใบนี้เป็นที่สร้างบารมีไม่ใช่บ้านของเรานะแต่เป็นที่สร้างบารมีเหมือนเราแสวงหาทรัพย์ไปทำงานที่บริษัทที่ราชการ5โมงเย็นก็กลับคุณพ่อทำงานเหนื่อยมามากเหนื่อยมานานแล้วอายุสังขารก็ร่วงโรยไปโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนก็ถึงคราวที่ท่านจะได้ปล่อยวางภาระหน้าที่และปล่อยวางแม้กระทั่งสังขารมีหลายคนถามว่าถ้าสมมติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะไปบอกให้เขาละวางสังขารคนป่วยจะทำอย่างไรจะดีไหมอาตมาภาพก็บอกว่าอายุสังขารของมนุษย์เนี่ยไม่มีใครสามารถจะบอกได้แม้แต่จะสั่งให้หมอบอกฉีดยาให้ผมหน่อยหมอก็ไม่กล้าทำแต่ในใจของคนที่ป่วยเนี่ยบางคนป่วยอยู่ ICU เป็นแรมปีค่าใช้จ่ายก็สูงหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายนะคุณโยมไม่ตายไม่หายแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงแต่ถึงกระนั้นก็ยังพยายามที่จะรักษาชีวิตของคุณพ่อของคุณแม่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเอาไว้ให้ถึงที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าหลักมนุษยธรรมที่มนุษย์จะพึงแสดงต่อกันและกันแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าไปถามคนป่วยก็ไม่มีใครอยากจะอยู่แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ต้องปล่อยวางคนป่วยก็ต้องปล่อยวางนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดยาดีก็ช่วยไม่ได้หมอดีก็ช่วยไม่ได้หมอเองก็เจ็บก็ตายเหมือนกันบางคนหมอที่รักษาคนป่วยตายก่อนคนป่วยก็มีลูกหลานที่รักษาพ่อแม่ไปก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายฉะนั้นเวลาที่สังขารร่างกายถูกตัดถูกหั่นถูกเจาะถูกเย็บเจ็บปวดมากใช้งานไม่ได้แล้วเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกซ่อมแล้วซ่อมอีกใช้งานไม่ได้จิตก็จะหาทางออกจากร่างนี้ไม่เหมือนกับตอนเป็นเด็กไม่เหมือนกับตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเสียแล้วใช้งานไม่ได้สั่งการไม่ได้อย่ากันนั้นเลยฉันกระโดดดีกว่าจิตของเขาออกจากร่างเองต่อให้เครื่องออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจจิตก็ไม่อยู่แล้วไปแล้วฉะนั้นจิตที่ออกจากร่างจึงเปรียบเสมือนกับนักโทษพ้นทุกข์พ้นคุกนักโทษพ้นคุกพ้นโทษแล้วได้รับอภัยโทษ
ได้รับการอภัยทานอยู่จบแล้วจิตที่ออกจากร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นอิสระเสรีภาพแล้วทุกครั้งที่จิตเหนียวพบจิตก็เปรียบเสมือนกับเข้าคุกติดคุกอีกทีหนึ่งเหนียวพบทีไรก็ติดคุกอีกทีหนึ่งไปอยู่ในท้องอีกทีหนึ่งอ้าวติดคุกแล้วคุกในอะไรบ้างคุกในกำเนิด4ชราพุชะเกิดในครรภ์อันทชะเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในเท่าใครโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นทุกครั้งที่มีการเกิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาการแก่เป็นทุกข์มรณำปิทุกขังตายเนี่ยก็เป็นทุกข์เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็มาดูว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญชงสุขมั่นตอนนี้เป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่เนื่องจากบุญกุศลที่ลูกหลานได้ส่งไปให้ก็ดีที่ท่านได้กระทำบำเพ็ญมาตลอดชีวิตก็ดีที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายได้มอบให้ก็ดีส่งไปให้อุทิศไปให้ตลอดมาก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นบุญที่จะส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่อย่างแน่นอนท่านพ้นทุกข์แล้วพ้นทุกข์จากอะไรบ้างจากสังขารที่ป่วยเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเป็นรังของโรคพ้นทุกข์จากการรักษาเยียวยาของหมอที่ใช้เครื่องมือทุกอย่างผิดธรรมชาติพ้นทุกข์จากการกินของหยาบกินอาหารที่หยาบย่อยสลายขับถ่ายพ้นทุกข์จากสิ่งที่เป็นของหยาบหยาบเหลือแต่จิตของท่านที่เป็นอธิสมานกายมองไม่เห็นตัวแต่สัมผัสได้ด้วยใจของลูกของหลานตอนนี้ท่านเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่บนสวงสวรรค์แล้วท่านทั้งหลายอาจจะห่วงว่าคุณพ่อไปไหนนะคุณพ่ออยู่ที่ไหนให้มาบอกลูกบอกหลานด้วยก็ขอบอกว่าจิตที่ออกจากร่างโดยธรรมชาติเนี่ยเป็นอิสรภาพเป็นสุขอยู่แล้วบวกกับบุญกุศลที่ท่านได้เสวยเนี่ยยิ่งเป็นทิพย์เป็นเทพเป็นสุขไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลจะไปไหนมาไหนจะไปยุโรปอเมริกาจะไปเชียงใหม่อุดรขอนแก่นไม่ต้องไปซื้อตั๋วไม่ต้องนั่งรถไม่ต้องกินอาหาร3มื้อเป็นทิพย์เป็นเทพเนี่ยเป็นโอปปาติกะเป็นหนึ่งในภูมิภพที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายมาส่งเพียงร่างของท่านส่งดินกลับไปเป็นดินน้ำกลับไปเป็นน้ำลมกลับไปเป็นลมไฟกลับไปเป็นไฟดินน้ำลมไฟถูกสลายด้วยความร้อนในเตาแต่จิตของท่านออกจากร่างแล้วเดินทางไปสู่ภพภูมิที่เป็นเทพเป็นทิพย์ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พระเถรานุเถระหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งบุญบารมีที่ท่านได้ทำคือทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีย่อมเป็นบุญบารมีที่จะส่งให้ดวงวิญญาณของท่านได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นอัตมภาพในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิการขององค์พระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชบุญญาธิการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาดวงวิญญาณของคุณพ่อบุญชงสุขมั่นซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วนั้นข
ขอให้ท่านได้รับรู้อนุโมทนาบุญและเสวยผลแห่งบุญนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์หากแม้นจิตของท่านไม่สามารถจะรับรู้ได้ในขณะนี้ก็ขอเชิญเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ในสวงสวรรค์ได้โปรดนำบุญกุศลที่ลูกหลานญาติมิตรบริวารครอบครัวได้บำเพ็ญดีแล้วนี้ไปส่งไปบอกให้ท่านอีกครั้งหนึ่งให้ท่านได้อนุโมทนาบุญเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วขอให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสมดังเจตนาปารภของลูกหลานญาติมิตรบริวารจงทุกประการเทอญ